เมื่อเช้าเนี่ยผมโทรไปเช็คกับตำรวจตม.นะผมโทรไปเช็คกับเพื่อนๆผมที่อยู่ AOT นะตกลงตม.กับ AOT เนี่ยก็รู้เรื่องกันคนละเรื่องสวัสดีครับทุกคนครับก็หลายคนนะก็มีคอมเมนต์กันนะครับเรื่องการที่มีการบริหารคนเข้าประเทศเมื่อวานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เป็นข่าวยิ่งใหญ่ในประเทศไทยนะเมื่อเช้าผมก็เมคคอมเมนต์ไปแล้วนะแต่ตอนนี้ผมได้รวบรวมผมได้เมคคอมเมนต์แล้วผมก็รบไปนะเพราะตอนที่ผมเมคคอมเมนต์เนี่ยผมอาจจะเมคด้วยอารมณ์นะครับโดยที่ไม่รวบรวมข้อมูลให้ดีตอนนี้ผมรวบรวมข้อมูลได้ดีแล้วนะก็เลยจะมาแชร์แล้วก็มาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับสิ่งที่มีชาร์เจอร์ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็คือมีไฟล์เข้ามาตอนดึกจากถ้าเข้าใจใน3ประเทศนะครับคาตาร์ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ทั้งหมดที่เข้ามาในประเทศเนี่ยเรา168คนพอมาถึงปุ๊บเนี่ยทางตม.ก็บอกว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยนั่งรถเมย์ที่สนามบินเนี่ยได้จัดไว้ให้เพื่อจะไปกักตัวที่สัตหีบนะครับแน่นอนคนที่มาก็หลายคนบอกว่าไม่ไปเพราะไม่เคยรู้ว่ากฎนี้มาเลยนะครับ UAD เขาอยากกลับบ้านกันเดี๋ยวเขาไปควอรันทีนกันที่บ้านก็ได้ทำไมต้องเอาไปที่สัตหีบด้วยหลายคนก็เถียงขึ้นมาว่างั้นจะให้เอาใบหมอเนี่ยที่รับรองให้บินเนี่ยมาทำไมเขาก็มีใบรับรองจากหมอทุกคนแล้วว่าเขาไม่เป็นโรคโควิดการเขาน่าจะกลับบ้านแล้วไปควอรันทีนได้แต่ที่เข้าใจเนี่ยก็คือมีปากมีเสียงกันมีประท้วงกันที่สนามบินเราก็บอกว่าไม่ได้ทุกคนต้องไปสัตหีบหมดนี่แหละครับคือเรื่องทั้งหมดเลยนะใครผิดใครถูกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยว่าใครผิดใครถูกเนี่ยครับมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งที่ผิดอย่างเดียวคือการบริหารหรือการสื่อสารให้แฟร์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมโทรไปเช็คกับตำรวจตม.นะผมโทรไปเช็คกับเพื่อนๆผมที่อยู่ AOT นะตกลงตม.กับ AOT เนี่ยก็รู้เรื่องกันคนละเรื่องนะก็มีตำรวจเขาบอกว่าที่บอกผมมานะตำรวจตม.เขาบอกว่าเขาจัดสถานที่ให้พักที่สนามบินเลยเช็คแล้วค่อยออกมาที่บ้านตำรวจบางคนก็บอกไม่ใช่ต้องไปสัตหีบเลยบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นเอาแค่นี้ก่อนนะครับทางตำรวจตม.เนี่ยผมคุยกับ3คนนะได้3เรื่องเลยที่ AOT เองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของ AOT เป็นหน้าที่ของตม.เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาเพียงแต่ดูแลสนามบินแต่อย่าลืมนะครับ AOT เนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของสนามบินก็แปลว่าก็เหมือนกับทุกเรื่องนะครับในประเทศไทยเนี่ยการสื่อสารการอะไรอ่ะการบริหารงานเนี่ยมันมึนๆนะครับหรือมันต้องโทษไปถึงถ้าจะโทษกันจริงนะมันต้องโทษไปถึงกระทรวงต่างประเทศเลยนะครับที่จะออกหมายชัดเจนให้กับทุกสายการบินเตือนผู้โดยสารก่อนที่จะขึ้นเครื่องจากประเทศที่เขาจะมาว่า อย่าลืมนะครับทุกคนต้องถูกกักตัวที่สัตหีบนะครับ14วันตกลงคุณจะขึ้นเครื่องหรือไม่ขึ้นเครื่องหรือบนสายการบินเองเนี่ยอย่างผมบินไปอเมริกาคราวที่แล้วเนี่ยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาประกาศบนเครื่องนะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตกลงแปลว่าสายการบินเองก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราไม่ประสานงานกันดีเพราะว่านี่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือการประสานงานเพื่อให้ข้อมูลมันออกมาชัดเจนงั้นผมจะไม่โทษตม.ผมจะไม่โทษตำรวจผมจะไม่โทษคนที่มาผมจะโทษวิธีสื่อสารเรื่องโควิดว่าแต่ละคนเนี่ยต้องทำยังไงต้องมีบทบาทยังไงคือเนี่ยแหละคนจะบอกว่าอ้าวก็เขาออกไปแล้วนี่เขาบอกว่ามีกฎแล้วเนี่ยคุณจะไปโทษว่าคุณไม่รู้เรื่องได้ยังไงบางทีนะครับให้แฟร์นะอย่างผมบอกเมื่อเช้าเนี่ยผมโทรไปเช็คนะตำรวจเองยังมึนๆเลยว่าข้อมูลมันคืออะไรแน่แต่วันนี้เพื่อจะได้บอกทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ไปหาเพื่อนๆนะวันนี้ผมว่าผมได้ข้อมูลที่แม่นที่สุดแล้วนะก็คือ1ช่วยแชร์กันไปเลยนะครับบอกเพื่อนๆนะจะเป็นใครก็ได้แล้วก็ควรจะเป็นกฎนี้นะจะเป็นใครก็ได้ถ้าจะบินเข้ามาเมืองไทยจากประเทศไหนก็ได้นี่คือกฎที่ผมได้จากตำรวจผู้ใหญ่ที่ตม.เลยนะที่สนามบินคุณต้องไปกักตัวที่สัตหีบ14วัน no excuse
งั้นพอสนามบินเปิดขึ้นมาวันที่6เนี่ยใครที่อยากบินมาเมืองไทยน้องอาร์มจากกิรเดชนะอันนี้พี่ได้ข้อมูลมาแล้วนะบินกลับมาเมืองไทยถึงจะมีใบหมอว่าคุณไม่มีโควิดยังไงคุณก็ต้องไปสัตหีบอยู่ดี14วันนี่คือกฎของประเทศไทยวันนี้ก็กลับมาเรื่องการบริหารทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ต้องมีกฎนี้ล่ะทำไมเราไม่ใช้ระบบดิจิตอล 4.0 ที่ท่านนายกเนี่ยพูดถึงตลอดเพื่อนผมชื่อคุณเฮสเตอร์ชิลนะครับอดีตหัวหน้าใหญ่ของแม็กไทยเนี่ยก็บินไปสิงคโปร์พอถึงสิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คืออะไรทางสิงคโปร์เนี่ยขอดูใบว่าตกลงแล้วคุณติดหรือไม่ติด2ขอเบอร์โทรศัพท์คุณเลยนะครับแล้วพอได้เบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเขาส่ง SMS เข้าเบอร์โทรศัพท์คุณเฮสเตอร์ก่อนออกจากสนามบินเลยนะว่าอย่าลืมต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันคุณเฮสเตอร์ถึงบ้านปุ๊บเนี่ยมีเมสเซจมาทันทีภายในชั่วโมงนึงบอกว่าช่วยกรุณาถ่ายรูปให้ดูหน่อยว่าตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเฮสเตอร์ไม่อยู่ที่บ้านนะแล้วถ่ายรูปออกมาไม่ได้นะเขาจะส่งตำรวจมาที่บ้านเลยแล้วก็ริบพาสปอร์ตคุณเฮสเตอร์เลยนะครับมีคนสิงคโปร์เลยนะที่เขาทำสิ่งนี้แล้วไม่อยู่บ้านเขาริบพาสปอร์ตนะครับอีกคนนึงนะเป็นคนที่มีกรีนคาร์ดที่สิงคโปร์นะเขายกสัญชาติเลยคือผมว่าสุดท้ายแล้วมันมีเทคโนโลยีนะเพราะผมว่าการที่จะส่งคนไปสัตหีบเนี่ยเพราะมันลำบาก2อย่างนะครับจะให้คนต้องไปอยู่สัตหีบ14วันเลยเหรอมันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ล่ะในการที่1เขาต้องมีใบรับรองมาอยู่แล้วเขาไม่ติดโควิด2เรามีดิจิตอลนะครับเพราะวิธีสิงคโปร์เนี่ยใช้ได้ที่สุดนะไต้หวันก็ทำอย่างนี้เกาหลีใต้ก็ทำอย่างนี้ก็ง่ายมากสิงคโปร์เนี่ยนะครับวันนึงเขาจะส่งเมสเซจมา3ครั้งไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะถ้าคุณไม่อยู่เขาส่งตำรวจมาจับเลยคนไทยไม่มีวินัยคุณทอมคุณไทยไม่มีวินัยทำงี้ไม่ได้หรอแล้วคนที่เขาไม่มีมือถือล่ะให้แฟร์นะคนที่เขาบินกลับมาได้เนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับมาอยู่เมืองไทยได้เนี่ยเพราะอย่างนั้นเขาต้องมีมือถือทุกคนนะนั่นผมอยากฝากรัฐบาลนะครับผมเข้าใจว่าอยากทำสัตหีบทำไมแต่ที่ผมเข้าใจมาเนี่ยที่สัตหีบเองเนี่ยก็หมายความว่าถ้าผมไปอยู่สัตหีบเนี่ยผมได้ห้องส่วนตัวนะผมต้องไปอยู่กับคนอีก 2-3 คนนะแล้วผมรู้ได้ยังไงว่าคนอีก 2-3 คนนั้นน่ะเขาไม่เป็นโควิดล่ะเข้าใจไหมครับเราส่งคนไปอยู่สัตหีบเนี่ยตกลงเราส่งคนไปนรกหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าที่สัตหีบเนี่ยคนที่เราต้องไปนอนด้วยเนี่ยเขาติดโควิดหรือเปล่างั้นเอาใหม่นะครับรัฐบาลเรื่องนี้โอเคเข้าใจว่าท่านประยุทธ์ตอนนี้พยายามทุกวิธีทางที่จะให้โรคนี้ไประบาดมากขึ้น1ต้องแก้ไขปัญหาอะไรให้เร็วเลยครับผมพูดมาไม่รู้จะพูดไงแล้วนะการสื่อสารข้อมูลทุกอย่างอย่าไปนึกว่าคนรู้เองมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆกันที่แชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง2นะครับดิจิตอล 4.0 ครับท่านนายก AIS True Dtac ทำได้ทุกคนเลยครับแล้วผมเชื่อทุกคนที่บินเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมีมือถือทำอย่างสิงคโปร์ทำอย่างเกาหลีใต้ทำอย่างไต้หวันนะครับส่งเมสเซจไปถ่ายรูปทันทีถ้าคุณไม่อยู่นะคุณเข้าคุกบอกไปเลยเข้าคุก30วัน 100% ไม่มี excuse ผมเห็นใจทุกคนที่สนามบินเมื่อวานไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกการเข้าใจผิดกันมันเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเข้าใจผิดกันแล้วเนี่ยเราต้องมาหาวิธีแก้ไขปัญหาฝากกันหน่อยนะครับวันนี้เอาให้ชัดเจนนะช่วยฝากไปหาเพื่อนๆ นะใครที่จะบินเข้าเมืองไทยก็ได้จากวันจันทร์นี้ไปต้องถูกกัก14วันเราก็ไม่ควรจะมี excuse ด้วยคุณจะเป็นใครคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณจะอะไรช่วยกรุณานะครับทำตามกฎหน่อยแต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่ากฎเนี้ยมันทำไม่ได้คนจะมีปัญหาหรือมีคนที่เขาต้องบินกลับมาจริงๆแล้วต้องมาเจอครอบครัวก็ช่วยเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอล 4.0 หน่อยใช้มือถือเนี่ยนะครับในมือถือทุกคนเนี่ยมี GPS tracking นะรัฐบาลจะรู้เลยครับว่าคนพวกนี้อยู่ไหนก็ทำอย่างสิงคโปร์ทำอย่างเกาหลีใต้ทำอย่างไต้หวันทำไมประเทศพวกนี้เขาทำได้แล้วเราจะทำไม่ได้ให้เกียรติคนไทยครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยมีวินัยกันคนละนิดคนละหน่อยผมเนี่ย เป็นคนที่ไม่เคยใส่หน้ากากนะอาจจะจำได้ผมเคยบอกเลยว่าอาจจะไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ผมใส่ตลอดครับเพราะผมต้องฝึกวินัยให้ตัวเองขอบคุณทุกคนที่ฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวโรคนี้มันก็จะหายไปครับพรุ่งนี้ผมกับสุนทรีชัยยุน
ย่าลืมดูนะครับ4ทุ่มนะวันอาทิตย์นะเรามาคุยกันอีกทีนะครับสวัสดีครับท่านสมชายครับเนี่ยท่านสมชายจาก AS เข้ามาพอดีนะขอนแรกนะครับขอขอบคุณนะครับท่านสมชาย AS นะที่เป็นคนผลักดันนะผมอยากให้คนไทยทุกเข้าใจทุกคนนะครับคุณสมชายนะหัวหน้าใหญ่ AS เนี่ยเป็นคนผลักดันนะกับกสทช.นะให้เน็ตในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟรีได้ต้องขอบคุณคุณสมชาย AS นะครับคุณสมชายก็ฝากอีกอย่างนะบอกรัฐบาลหน่อยว่า AIS Dtac กับ True เนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยช่วยให้คนอยู่บ้านได้ Digital 4.0 ครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ appreciate ครับสวัสดีครับ